ะดูแลดาวให้ดีที่สุดนี่พี่พลเป็นแฟนของแพรนี่มันผัวเก่านางดาวนี่พี่แพรจะเอาคนขับรถไปทำแฟนหรออนาคตที่สดใสเนี่ยมันก็ลบอดีตที่มืดมนได้ผมทำทุกอย่างแล้วอะไรที่ทำแล้วมันได้เงินเดี๋ยวผมจะส่งนางเอกเบอร์หนึ่งไปถึงที่เลยนะครับอย่าทำเป็นเหมือนไม่เคยดิมันไม่มีใครได้ไปทุกอย่างหรอกมันมีได้มันก็ต้องมีเสียคุณยอมแลกหรือเปล่าถ้าอยากได้มันต้องแลกพลอยเป็นที่หนึ่งในใจพี่เสมอไม่เคยเปลี่ยนแต่งงานกับพี่นะพลอยพี่อาจจะหลงทางเผลอนอกกายไปแต่ว่าพี่ไม่เคยนอกใจเลยนะคุณหมอพีทด็อกเตอร์พิพัฒน์จิระเดชาเดชครับผมไม่รู้นะครับว่าคุณไปเจออะไรมาแต่หน้าตาของคุณไม่เหมาะกับน้ำตาเท่าไหร่ดาวจะต้องแบกรับอะไรหลายๆอย่างแต่ดาวไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะผมยังเป็นคนเดิมของดาวเสมอผมไม่อยากให้ดาวอยู่ใกล้พี่วินเลยนี่หมอพีทถึงดาวเหรอคะดาวอนุญาตให้ผมถึงไหมครับเห็นผมแบบนี้ผมก็เป็นเอฟซีดาวนะดาวเป็นคนดีนะยังไงก็ต้องมีคนที่พร้อมทำสิ่งดีๆให้กับดาวอยู่รอบตัวดาวอยู่แล้วล่ะ